ันลำค่าลือชาเท่าฝ่ามือแดงแรงรักษาพันสัตว์ป่าภูสีฐานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรเชขันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะก่อนอื่นขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานโครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนของโรงเรียนบัวขาวนะคะคราวนี้ก็ถึงคิวของตำบลหนองฮางกันแล้วนะคะซึ่งทางปีนี้เนี่ยทางโรงเรียนบัวขาวเนี่ยก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากวัดโพชัยหนองฮางค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ใหญ่นะคะใจดีมาให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางดาบตำรวจอุบลศรีกระทุ่มค่ะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองฮางนายสุนทรภูสีฐานค่ะ3ค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ค่ะนายสมวนสินทะเสนโฮสต์ค่ะ4นะคะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะนายพงศักดิ์ศรีจำพังค่ะและ5นะคะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นายวิวัฒน์วรชินค่ะดิฉันนะคะขออนุญาตนำเรียนกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะลำดับแรกเนี่ยก็คือเชิญท่านทุกท่านนะคะรับชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบัวขาวจากนั้นนะคะท่านประธานSo good.
ลายหินสิ่งประดิษฐ์จากศาสตร์สถานพิพิธภัณฑ์ล้ำค่าลือชาเข้าป่ามือแดงแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานกราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านรองนายกปิจิตขอโทษครับประจิตกมลปีดีท่านรองนายกเทศบาลตำบลหนองห้างคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนบัวขาวที่น่ารักทุกคนครับผมนายวิทยาโคตรพัดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนของตำบลหนองห้างซึ่งท่านผู้ปกครองแล้วก็ตลอดจนนักเรียนมือไปคนนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานโครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนในวันนี้นะครับที่จริงแล้วผมได้รับหนังสือจากท่านนายกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าให้มาแทนท่านนะครับเพราะว่าท่านมีภารกิจที่อำเภอเขาวงนะครับการนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าท่านผู้กำกับสภ.ภูชินาลายท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าคณะ
ผู้ปกครองคณะผู้บริรองผู้บริหารโรงเรียนบัวขาวคณะคุณครูโรงเรียนบัวขาวและสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งวันหนึ่งของโรงเรียนบัวขาวที่มีการเคลื่อนที่ออกจากโรงเรียนเพื่อมาพบปะกับผู้ปกครองตามโครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนนะครับคือที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ผ่านมา8จุดวันนี้เป็นจุดที่9นะครับยังเหลืออีก2จุดที่ทางโรงเรียนบัวขาวนี่จะต้องได้มีการเคลื่อนที่ไปพบผู้ปกครองทุกจุดที่ผ่านมานะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในเขตพื้นที่และก็นักเรียนในเขตพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และทุกๆอย่างร่วมกับคณะคุณครูผมและคณะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่านะครับเราจะต้องนำผลงานของโรงเรียนนั้นออกมาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบรับรู้คือจริงๆแล้วถ้าเราเอาไว้เฉพาะในโรงเรียนนั้นผู้ปกครองในปีการในเทอมหนึ่งหรือว่าในปีการศึกษาหนึ่งนั้นจะเข้าไปในโรงเรียนก็คือประมาณ2ครั้งครั้งแรกอาจจะไปเข้าไปตอนมอบตัวนะครับครั้งที่2อาจจะไปเข้าตอนรองนายกท่านประจิตตำบลปีหลีครับท่านร่วมกับสปปชิดาลายท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาวท่านรองผู้อำนวยการคณะครูทุกคนนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เคารพรักท่านครับสวัสดีครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีครับครับก็บอกแล้วก็ไปแนะนำอยู่หลายตำบลอยู่ครับแต่ว่าตื่นเต้นทุกโมงแต่ว่าตรงนี้บ้านเจ้าของเป็นตื่นเต้นกว่าครับผมก็ไอเครื่องเสียงยังแก้กันไหมล่ะผมก็เป็นคนบ้านหนองฮางไงครับมาเป็นเคยบ้านหนองฮางแต่ก่อนก็เป็นผู้สอนอยู่โรงเรียนหนองฮางพิทยาครับเกาปีแล้วก็ย้ายไปออกไป